สวัสดีค่ะพบกับศาสตร์ปันสุขนะคะศาสตร์ปันสุขในวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในศตวรรษที่21นั่นคือสวนโชคสมบูรณ์ค่ะสวนโชคสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่ตำบลนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและเกษตรกรรมซึ่งที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์แห่งแรกของตำบลนางแก้วค่ะโดยการผลักดันของ U2T นางแก้วคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่นี่มีการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแทนสารเคมีนะคะเช่นแหนนแดงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเกษตรกรพร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั้งในตำบลนางแก้วและตำบลใกล้เคียงที่เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งนอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในการทำข้าวตังนางแก้วโดยนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและรสชาติรวมถึงการนำนวัตกรรมช่วยในการผลิตเช่นเตาตากพลังงานไฮบริดและแม่พิมพ์แผ่นข้าวตังปลอดสารตะกั่วเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนางแก้วที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะและนี่คือศาสตร์ปันสุขในวันนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ